ไปดูกองประกวดนางสาวไทยปี2562กันบ้างนะคะก็มีการจัดการประกวดรูปแบบใหม่โดยจะเป็นการเฟ้นหาสาวงามแต่ละจังหวัดค่ะสู่การประกวดระดับประเทศค่ะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชคณะผู้จัดการประกวดนางสาวไทยนครราชสีมา2562ได้มีการจัดแถลงข่าวประกวดนางงามนครราชสีมาประจำปี2562ขึ้นโดยมีนายสหพลกาญจนวณิชรองนายกเทศมนตรีนครราชสีมาเป็นประธานมีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนนะคะเข้าร่วมงานซึ่งมีผู้ที่ร่วมกันแถลงข่าวประกอบไปด้วยคุณออนอนงปัญญาวงศ์อดีตนางสาวไทยปี2535คุณนิธิสิริวานิชกุลค่ะผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยนครราชสีมา2562ผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์จากการประกวดค่ะนางสาวธัญญาปัญจโรไทยนางสาวนครราชสีมาปี2536นางสาววรสสุคนนะคะจัญญาหลานสาวย่าโมปี2562และนางสาวกาญจนาทองมากนางสาวบุญเหลือปี2558และมีอดีตสาวงามจากเวทีต่างๆค่ะอีกหลายคนเลยนะคะที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้สำหรับการประกวดนางสาวไทย2562ในปีนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เหมือนกับเป็นการประกวดนางงามในสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาโดยนางสาวไทยต้องงามสง่าสู่สากลโดยมีการเฟ้นหาสาวไทยที่สวยฉลาดมีความสามารถสู่สากลซึ่งในปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแรกที่เวทีนางสาวไทยจะมีการเปิดรับสมัครสาวงามเข้าการแข่งขันเพื่อหาที่1ของแต่ละจังหวัดทั้ง77จังหวัดเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคขออภัยค่ะแบ่งเป็น4ภูมิภาคด้วยกันแล้วก็จะคัดเลือกตัวแทนระดับภาคละ10คนจนเหลือ40คนจากนั้นเข้าสู่เวทีการประกวดระดับประเทศเพื่อค้นหาสาวงามที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสอินเตอร์ขออภัยค่ะมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายปี2562พร้อมกับปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมทูตการท่องเที่ยวทูตพาณิชย์ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆในแต่ละภูมิภาคและนางสาวไทยนะคะจะไม่มีตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1หรือว่า2แต่ว่าจะมีตำแหน่งรองชนะเลิศประจำภูมิภาคโดยในแต่ละจังหวัดให้ใช้ชื่อว่านางงามแล้วตามด้วยจังหวัดเช่นนางงามนครราชสีมานั่นเองค่ะโดยคุณสมบัตินะคะต้องมีสัญชาติไทยค่ะโสดไม่ผ่านการสมรสอายุ 18-27 ปีความสูงไม่ต่ำ165เซนติเมตรโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้2ช่องทางคือส่งใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์กองประกวดนางสาวไทยที่ www.missthailand.net โดยดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงก์ดังกล่าวค่ะกรอกรายละเอียดพร้อมระบุจังหวัดที่ต้องการลงประกวดแล้วส่งไปยัง contest@missthailand.net ซึ่งการประกวดก็จะมีการซึ่งกองประกวดนะคะจะมีการส่งอีเมลกลับไปอย่างผู้ที่สมัครเพื่อเป็นการยืนยันการรับสมัครด้วยและจะนำส่งใบสมัครนะคะไปยังจังหวัดที่ระบุตามใบสมัครด้วยเพื่อไปลงทะเบียนกับกองประกวดประจำจังหวัดและการสมัครผ่านกองประกวดประจำจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเพจ Facebook กองประกวดประจำจังหวัดนครราชสีมานางงามนครราชสีมา2562ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่10กรกฎาคม2562โดยสามารถติดตามข่าวสารค่ะจากเพจ Facebook นางงามประจำจังหวัดที่ท่านต้องการจะเข้าการประกวดหรือว่าจะสอบถามข้อมูลการประกวดระดับจังหวัดมายังเพจ Facebook นางสาวไทย Miss Thailand นั่นเองค่ะ